สวัสดีครับวันนี้จะพามาสอนการดีทัชในส่วนของการทำภาพนิ่งมากกว่าภาพวิดีโอบ้างดีกว่าเนาะนั่นแหละมันเกิดมาจากที่ว่าเราอ่ะไปถ่ายรูปตัวเอง5รูปซ้อนกันแล้วเอามาตัดต่อกันเป็นภาพเดียวก็เลยว่าลองมาทำคลิปสอนดีกว่าเผื่อจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยให้กับผู้ติดตามเพจของ The Passion ดีกว่าเนาะโอเคลองมาดูวิธีการทำดีกว่านะเนี่ยของเต้ก็ไม่มีอะไรมากคือเป็นการตั้งบ้าตั้งกล้องถ่ายรูปสถานที่เดียวในมุมเดียวแล้วถ่ายเสร็จในอิริยาบถประมาณ5ท่าของตัวเองซึ่งไม่เหมือนกันก็นี่แหละตอนที่ผมเคยบอกคือภาพเป็นภาพที่มุมภาพเดียวแล้วเรารีทัชทั้งหมดเข้าหาด้วยกันอย่างนึงที่คุณจะลืมไม่ได้เลยคือโพสต์แต่ละโพสต์ภาพแต่ละภาพถ้าอยากให้มันลิงก์ถึงกันคุณจะต้องอย่าลืม expression ของใบหน้าด้วยเราลืมตัวโปรเซสนี้ไปก่อนเพราะจะเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ศูนย์อ่ะโอเคสมมติถ้าเราอยากจะให้ภาพของเราเนี้ยวัตถุข้างหน้าเนี่ยดูสว่างขึ้นเราก็ไปเปิดที่ชาโดว์ให้มันดูสว่างขึ้นอะไรขึ้นแล้วไปกดไฮไลท์ลงเพื่อจะเห็นดีเทลทั้งหมดทั้งมวลถูกไหมก็อ่ะเราปรับตามใจชอบของเราเสร็จปุ๊บวิธีผมเรียกว่าวิธีมักง่ายนะครับคือกด copy setting มันจะ copy ค่าทั้งหมดเหล่านี้ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงส่วนทางด้านขวาของเราเนี่ยทั้งหมดนี้ไม่ว่าเราจะปรับอะไรก็ตามเอาไปวางไว้ในเลเยอร์ในภาพอีก4ภาพเพื่อความเหมือนกันในการวางซ้อนกันสีแสงทุกอย่างเห็นไหมเราจะเห็นว่าแสงในภาพจะไม่ต่างกันมากเลยพอเราได้ภาพทั้ง5ภาพแล้วใช่ไหมเราก็ export อ่ะการเรนเดอร์ของภาพก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยใช่ไหมเราก็ปิดโปรแกรมไลท์รูมไปเลยจากนั้นเรามาที่พระเอกของเราพระเอกของเราเนี่ยคือตัวรวมเลเยอร์ทั้งหมดก็คือ Photoshop นั่นเองนะฮะเราก็ได้รูปของเรามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเอาอีก4รูปที่เหลือเนี่ยมาวางแต่ละรูปอย่าลืมกด enter นะมันจะได้เป็นการ pause รูปเข้าไปอ่ะเสร็จปุ๊บคีย์เนี้ยผมจะวางไว้ให้อีตัวกลางเนี่ยเป็นภาพที่เป็น background ก็จะวางมาข้างหลังสุดเนาะแล้วก็ภาพที่เหลือเนี่ยก็จะขยายตัดทุกส่วนของมันออกยกเว้นคนเห็นไหมเราก็ทำของเราไปเรื่อยปุ๊บจากที่เห็นเนี้ยเราจะมีภาพคน5คนแล้วเห็นไหมจะมีภาพคน5คนที่เราอยู่ในนี้เป็นสัญลักษณ์แรกนี่คือการทำดราฟต์แรกของการรีทัชนะครับและต่อมาเราก็จะปิดเลเยอร์ทั้งหมดทีนี้เราจะต้องลดโอปาซิตี้ของภาพให้มันเห็นส่วนเว้าส่วนของส่วนของภาพข้างหลังนั่นแหละแล้วเราจะใช้ปากกาในการตัดภาพทีละส่วนเราจะต้องตัดของภาพที่อยู่ข้างหน้าหรือก็คือเลเยอร์ที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมเอาส่วนเอาปากกาเนี่ยไล่ตามขอบเนื้อของเราทั้งหมดเราจะได้เป็นขอบอย่างนี้ใช่ไหมคลิกขวากด Make Selectionมันจะกลายเป็นส่วนที่เราสามารถทำอะไรก็ได้กับมันซึ่งเราจะต้องลบส่วนนี้ออกไปเนี่ยแล้วพอเราเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะดูเนียนเรียบไปกับขอบเลย
เงี้ยทูที่เราจะใช้คือตัวลบนี่แหละแต่เรากดคลิกซ้ายค้างเอาไว้ไปจุดตรงที่ background erase tool background erase tool เนี่ยจะมีคุณสมบัติแต่ละอย่างแตกต่างกันไปอย่างเช่นลบแบบ ingredient หรือลบแค่เฉพาะ selective color ตอนนี้เราจะใช้แค่ selective สีหนึ่งสีมันสามารถดูดสีเป็น background สีเดียวแบบนี้ออกได้เราได้มาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวดักจับควันกับเขาเรียกว่าอะไรนะหลอดไฟอ่ะที่เราไม่ต้องการเราต้องการจะลบมันออกก็คือไปเลือกที่ Raster แปะแผลตัวเนี้ยเพื่อเอามารีทัชภาพข้างบนออกมันจะเป็นตัวที่ selective เนื้อข้างๆเพื่อเอามาใส่แทนจุดที่เรามาร์กเอาไว้เหมาะสำหรับอะไรเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการรีทัชพวกลายเสื้อผ้ารอยเลอะให้ออกไปหรือแม้แต่รอยสิวก็ตามอะไรประมาณนี้แหละเป็นเครื่องมือที่แบบพวกบิวตี้บล็อกเกอร์หรือช่างภาพสายแบบบิวตี้เขามักจะใช้กันนะแล้วเรามาถึงโจทย์ที่ยากที่สุดตอนนี้คือเราจะรวมสีภาพนี้ให้ไปอยู่ในภาพเดียวยังไงง่ายมากๆเลยคือการลบแบบใช้ทูที่เป็นอย่างลบเนี่ยแหละเราไปเลือกบรัชที่มันดูขอบมันฟุ้งอ่ะมันจะทำให้สีที่เจอมามันจะเกลี่ยให้มันเท่ากันโอเคสำหรับภาพ5คนขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเนาะมันจะต้องเอาไปทำขั้นตอนสุดท้ายคือการเกรดดิ้งให้ภาพเนี้ยมันดูเป็นภาพที่มันใกล้กันมากที่สุดคือความสีทั้งหมดเนี่ยให้มันดูกลืนกันมากที่สุดมันจะได้ดูเนียนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็ไปเลือกโทนสีที่เราจะต้องการแต่งให้มันกลืนกันมากที่สุดนี่นะครับก็เสร็จแล้วสำหรับภาพ5 men ที่เราต้องการเป็นภาพตัวเราทั้ง5คนในอิเลียบทต่างๆทำให้มันรู้สึกในการสนุกมากขึ้นที่จะเราจะ create ภาพต่างๆให้มันดูแปลกจากคนอื่นเนาะฝากสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งเป็นแรงใจให้เราด้วยก็ได้ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ